สวัสดีครับผมก้องทรงเอวันนี้ผมจะมาทำเมนูยำวุ้นเส้นทะเลมาครับผมเรามาเริ่มมันเลยติดไฟเหรอครับไอ้พวกกับมันติดอะไรติดคุกไอ้สัตว์มึงติดคุกเหรอโอ้โหมันไม่เจอกูวะมึงอยู่แดนไหนวะแดนนู้นเลยแดนอีกฝั่งนึงเว้ยแดนเนรมิตไอ้สัตว์ก่อนไปรับจ็อบแดนเนรมิตขอน้ำมาลวกวุ้นเส้นก่อนเดี๋ยวไอ้เดมันส่งของให้มึงส่งไว้ที่ไหนวะคุ้มข่อยน้ำเสาไฟอะไรเงี้ยนะคุ้มข่อยมาไอ้ไอ้สัตว์คิดที่แล้วตำรวจก็จะลงบ้านนี่มาอีกแล้วนะมึงน้ำเดือดแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปเราใส่ไปเยอะๆเลยเพราะเราทำเยอะเราคือหลักคนหิวแล้วแต่นี้น่าจะได้แล้วกุ้งใส่ลงมากุ้งมีตัวแบบบึ้มๆอย่างนี้ครับปลาหมึกผมใช้แบบตัวใหญ่ๆเลยใส่ลงมาเหมือนต้องลวกสักพักนึงนะตัวใหญ่มากโอเคครับผมจะใส่น้ำลงไปใหม่เนี่ยพอน้ำเดือดสักหน่อยผมจะใส่หมูลงไปต้องให้มันสุกนะครับหมูไปผมจะใส่น้ำปลาก่อนเลยครับต่อไปน้ำตาลนี่ครับผมเป็นน้ำตาลเคี่ยวนะครับผมต่อไปน้ำกระเทียมดองพริกใส่เลมอนน้ำมะนาวกระหอมเคี่ยวหน่อยนะครับหัวใหญ่กระหอมแขกลงไปปลากระมือใส่ลงไปนี่ครับกุ้งใส่ลงไปเส้นครับผมมะเขือเทศใส่ลงไปต้องโหใส่ลงไปต้มนี่อร่อยผันน่ะอร่อย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 เฮ้ยมันต้องอย่างนี้ดิผันยังไงบ้างเนี่ยอร่อ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 ยนี่ไหนถูกวะ